สองวาทุเรื่องจากสังหารนับฆ่าไม่มีวันตายเชื่อว่าหลายๆท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการต้องรู้จักปีศาจร้ายแห่งเมืองคริสตัลเลคตนนี้ได้เป็นอย่างดีเจสันวอร์ฮีทฆาตกรหน้ากากฮอกกี้ผู้เป็นตำนานแห่งทะเลสาบคริสตัลผมจะมาเล่าประวัติและข้อมูลของเจสันวอร์ฮีทเจสันวอร์ฮีทเกิดที่เมืองเล็กแห่งหนึ่งเจสันแต่เดิมนั้นเคยเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่เคยเกิดอีกการสืบราชการมาก่อนและเป็นคนพิการอีกด้วยเขาเกิดจากบรรดาที่ชื่อนางคาเมล่าวอร์ฮีทเจสันเมื่อเกิดมาก็มีอาการทางจิตที่ไม่ปกติพิการทำให้เขาไม่สามารถเรียนหนังสือได้แต่แม่ของเจสันก็คอยช่วยเหลือเจสันตลอดแต่ต่อมาแม่ของเจสันได้งานทำที่เมืองคริสตัลและแม่ของเจสันต้องพาเจสันย้ายไปที่เมืองคริสตัลในเวลาที่แม่ทำงานไปก็ปล่อยให้เจสันอยู่เพียงลำพังโดยเขาได้ไปนั่งเล่นแถวทะเลสาบคริสตัลแต่เรื่องชั่วร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นที่ไปตั้งแคมป์หรือแกล้งเจสันจนทำให้เจสันทนไม่ได้จนพลัดตกน้ำเจสันเพื่อเสือกกระสนที่จะให้ตัวเองรอดจนในที่สุดเจสันหมดแรงแล้วก็หายไปในเมืองคริสตัลซึ่งผู้ดูแลเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูไม่สนใจใยดีเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่คิดว่าสิ่งที่ตามมาในอนาคตมันโหดร้ายยิ่งกว่าและนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดกำเนิดของอสูรกายและกับฮอกกี้ผู้เป็นคนนั้นหลังจากที่เจสันหายไปในเมืองคริสตัลผ่านไปหนึ่งคืนเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาเจสันแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหาเจอเลยทำให้ผู้เป็นแม่เสียใจจนจิตหลุดแม่เขาได้ตามล่าผู้วัยรุ่นที่ทำให้ลูกเขาต้องตายเมื่อนางพาเมล่าได้ฆ่าและแก้แค้นกลุ่มวัยรุ่นจนสำเร็จเขาก็ต้องถูกตามล่าลงฝีมือชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐในเขตคริสตัลแล้วนางพาเมล่าก็ถูกยิงตายโดยเจ้าหน้าที่รัฐแต่ความน่ากลัวของเขายังไม่หมดแค่นี้เพราะก่อนที่นางพาเมล่าจะตายได้ไปทำมนต์ดำปลุกชีพเจสันลูกของเขาไว้ที่เมืองคริสตัลถ้าเมื่อใดเขาสิ้นลมหายใจลงก็ขอให้เจสันลูกเขากลับมาล้างแค้นให้กับเขาการกลับมาของเจสันครั้งนี้ไม่เหมือนตอนที่เขาเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างพิการหน้าตาประหลาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขากลับมาเป็นนักฆ่าที่เก่งกาจไม่มีวันตายและผลมันเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆเจสันได้ตื่นขึ้นจากแน่นอนแล้วคอยฆ่าผู้คนทิ้งผมทิ้งผมซึ่งผู้ที่ฆ่ามารดาของเขาคือนางอลิซนั่นเองนางอลิซคือหนึ่งในบัญชีดำฝังแค้นของเจสันเมื่อเจสันวอร์ฮีทได้ตื่นขึ้นมาจากความตายแน่นอนกินข้าวเลือดกินศพมันก็ต้องมีเจสันได้เดินไปหาถุงมาคลุมหน้าตัวเองเพื่อปกปิดใบหน้าที่น่ารังเกียจของเขาและต่อจากนี้เจสันจะตามล้างแค้นผู้ที่ฆ่ามารดาของเขาแบบไม่ลดละมาสักและแล้วเขาก็ทำภารกิจแรกได้สำเร็จจริงๆเจสันได้ลงหัวของนางอลิซคนที่ฆ่าแม่ของเขาไปเส้นไหว้ศพแม่เขาได้ในที่สุดแต่ไม่มีใครรู้หรอกและไม่มีใครบอกเลยว่าเมื่อเขาล้างแค้นได้แม่เขาได้แล้วตัวเขาจะหยุดฆ่าได้หรือไม่และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆเจสันก็เริ่มสนกับการฆ่าคนเป็นผักเป็นปลามากยิ่งขึ้นเขาตามล่าติดกันทางแม่น้ำทะเลสาบคริสตัลมาโดยตลอดเพื่อนำศพไปถวายบูชาแม่ของเขาแต่แล้วเจสันก็มาพลาดท่าให้กับผู้หญิงสาวที่ชื่อจินนี่โดยจินนี่ใช้ขวานจามไปที่หัวแล้วเจสันก็ล้มลงทันใดนั้นทะลึ่งหนีออกมาจนพบเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไม่พบร่างของเจสันแต่แท้จริงแล้วเจสันยังไม่ตายได้หลบหนีไปยังเมืองของแม่จนในที่สุดเขาก็ได้ไปเจอพระกาฮอกกี้ที่เมืองนี้แล้วเขาก็สวมใส่เพื่อปกปิดใบหน้าที่อัปลักษณ์ของเขาตั้งแต่ตอนนั้นจนมันกลายเป็นสัญลักษณ์ติดตัวเขาในที่สุดหลังจากที่ได้รับกากมาแล้วเจสันวอร์ฮีทก็เริ่มทำการฆ่าผู้คนที่อยู่ในเมืองมาตลอดซึ่งยิ่งได้กลิ่นข้าวเลือดมากเท่าไหร่เจสันก็รู้สึกดีมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ฆ่าคนแต่แล้วในที่สุดเจสันต้องพลาดท่าให้กับตำรวจ FBI โดยการถูกยิงที่หัวและโดนฝังที่คอจนสลบและตายไปในที่สุดแต่เมื่อแน่ใจว่าเจสันสิ้นใจจริงๆตำรวจก็ได้นำศพเจสันไปที่โรงพยาบาลเพื่อชันสูตรแต่ตอนนั้นเจสันวอร์ฮีทได้ตื่นขึ้นแล้วไล่ฆ่าตำรวจและนางพยาบาลจนถึงหมอจนหมดทั้งโรงพยาบาลจนเป็นตำนานเล่าขานกันมาช้านานและทำให้ผู้คนหวาดกลัวเจสันจนไม่กล้าออกไปไหนในเวลากลางคืนทำให้คนไม่ว่าจะเมืองไหนแทบแยกไปข้างนอกเลยนี่นะครับคือตำนานของปีศาจแห่งเมืองคริสตัลเลคหรือ Friday the 13th ของจังหวัดสุข13ฝันหวานThank you.
talk about movie by Samuel Halloween.